ห้าลัคนาราศีนะครับดังต่อไปนี้มีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์นะครับรับโชครับเงินเงินทองไหลามาเทมาแต่ต้องเดินทางนะครับมีลาบจากการเดินทางหรืองานที่ทําให้คุณได้เงินนั้นคุณจะต้องเดินทางประกอบไปด้วย5ลัคนาราศีดังต่อไปนี้ลัคนาราศีที่หนึคือชาวลัคนาราศีกัน นะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณก็คือดาวศุกร์โคจรไปโยกหน้าลัคนาได้ปฐุมเกณฑ์อยู่กับดาวพุธดาวเจ้าเรือนของคุณเองและดาวพุธก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยไปอยู่ร่วมกันเป็นคู่ธาตุเขาเรียกคู่ธาตุน้ํานะครับเล็งไปยังดาวมนุษย์อยู่ชัดเจนมากต้องเดินทางเดินทางแล้วรับทรัพย์รับโชคใครรู้สึกว่าช่วงนี้ติดติด,ตดขัด,ขด หาเรื่องเดินทางเลยเดี๋ยวลาบผลไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาแน่นอนลักนณาราศีที่สองนะครับมีลาบจากการเดินทางอย่างชัดเจนนั่นก็คือชาวลักนณาราศีพฤกษบนะครับชัดเจนอีกหนึ่งลักนณาราศีลาบจากการเดินทางของแท้เงินจะมาจากการเดินทางเดินทางแล้วได้เงินนะครับนี่กระโดดเด่นเช่นกันชาวลักนาราศีพฤกษฎดาวเสาดาวเจ้าเรือน สุภะไปลอยเด่นอยู่ในเดือนกุมภาก็คือเดือนการงานนี่ก็เป็นอะไรที่ต้องเดินทางและประการที่1นนะครับประการที่2คือดาวพุธเป็นร่วมกับดาวศุกร์นะครับเล็งไปยังลัคนาราศีของท่านเป็นคู่ธาตุน้ํานะครับเป็นอะไรที่โดดเด่นมากเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเดินทางแล้วได้ได้ได้ลาบได้โชคดีหรือว่าได้ชื่อเสียงลัคนาราศีที่3นะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูนี่ก็โดดเด่นที่สุด อาทิตย์ทับลัค์เป็นองค์เกณฑ์นารักเกณฑ์อาทิตย์ทับลัคน์ที่อยู่ไม่ติดที่อยู่แล้วแล้วไปได้องค์เกณฑ์นารักเกณฑ์ด้วยทําให้ชะตาชีวิตจะต้องเดินทางเดินทางแล้วได้เงินเดินทางแล้วได้ลาบประกอบกับดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนของชาวลาักนณาราศีธนูและดาวพฤหัสก็ไปตรีโกนร่วมธาตุไฟกับลักนณาราศีธนูแล้วก็ได้ราชาโชคยิ่งเป็นอะไรที่บอกว่าชัดเจนว่าชาวลาัคนณาราศีธนูนั้นเดินทางแล้วได้โชคได้ลาบอย่างแน่นอนนะครับถัดไป ก็คือชาวลัคนาราศีเมษนะครับดาวพฤหัสทับลัคนาเป็นราชาโชคอยู่ร่วมกับดาวเกตดาวเจ้าตัวคือดาวองคานไปลอยอยู่ในเรือนสุพะนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ร่วมด้วยอาทิตย์อยู่ตำแหน่งตรงนี้ตีกนร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีเมษอยู่ร่วมกับดาวองคารดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีเมษยิ่งเป็นอะไรที่บ่งบอกไว้ชัดเจนเข้าไปใหญ่ว่าชาวลัคนาราศีเมษเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่เดินทางแล้วจะได้โชคได้ลาบ หรือชะตาชีวิตนั้นจะได้ลาบจากการเดินทางงานที่ทําให้คุณต้องเดินทางจะนํามาซึ่งลาบผลการเงินที่ดีทีเดียวและอีกหนึ่งลัคนาราศีเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงเดินทางเด่นมากๆจะดูยังไงยังไงก็ต้องเดินทางนะครับเดินทางแล้วได้ลาบเดินทางแล้วมีโชคลาบการเงินที่ดีเข้ามานะครับชัดเจนที่สุดดาวสุกับดาวพุธไปอยู่ในเรือนกระดุมพระ ดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวศุกร์ไปอยู่ในเดือนการเงินอยู่ร่วมกับดาวผู้เจ้าเรือนวินาศเป็นคู่ธาตุน้ําเล็งไปยังดาวมรตะอยู่โอ้จะดูแง่มุมไหนก็ต้องเดินทางทั้งสิน้นนะครับดาวอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนดาวพฤหัสพฤหัสไปเล็งรักร่วมกับดาวเกตโอ้ชัดเจนที่สุดนี่คือที่มาของ5ลัคนาราศรีที่จะได้ลาบจากการเดินทางเดินทางแล้วได้ลาบเดินทางแล้วมีโชคดีเข้ามานะครับชัดเจนที่สุดนะครับนี่คือ นยะตทงังโหราศาสตร์ที่บอกไว้ชัดเจนว่า5ลัคนาราศีที่ผมได้เอ่ยถึงตรงนี้จะได้ลาบจากการเดินทางเดินทางแล้วได้โชคได้ลาบนับตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับจนข้ามไปถึงมกราคมปี2567เมื่อไหร่มีโปรแกร,รมเดินทางเข้ามาจะต้องเดินทงเดินทางขอให้รู้ไว้เลยว่าเป็นการเดินทางที่ไม่สูญเปล่าเป็นการเดินทางที่จะมีเงินมีโชคมีลาบการเงินที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนและและ5ลัคนาราศีตรงนี้ นะครับบอกไว้เลยว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาดวงติดต,ติดขัดขัดนะหาเรื่องเดินทางไปเลยเดินทางแล้วลาบผลเข้ามาโอ้โหเดินทางแล้วบอกว่าการเงินจะดีมากนะครับเป็นอะไรที่โดดเด่นที่สุดย้ำนะครับลัคนณาราศีกัลนลักนณาราศีพฤกษ์ลัคนณาราศีธนูลัคนณาราศีเมษลักนณาราศีตุลลาบจากการเดินทางเดินทางแล้วได้โชคได้ลาบมีเงินมีทองชะตาเปลี่ยนเงินทองเข้ามาอู้ฟู่เลยนะครับก็ขอให้โชคดี ทุกท่านสินแสมิงไปก่อนสวัสดีครับสินแสมิงนะครับเดินทางดู่วงจุ้ยและบรรยาย่วงจุ้ยมาแล้วแทบจะทุกจังหวัดของประเทศไทยและในต่างประเทศในบางประเทศนะครับท่านใดต้องการนะครับจัด่วงจุ้ยบ้านให้ดีรับกับฮวงจุ้ยในยุคที่9้าที่กําลังจะมาถึงตรงนี้ ่วงจุย้ยสินแสหมิงต้องเอาเข็มทิศจีนไปวัดองศาที่สถานที่จริงนะครับถึงจะแนะนําออกมาให้จัดไปตามนั้นเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับทุกท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Line Official ID นะครับ mm hmm. @masterming6666 ขอให้สุขเฮงรวยทุกท่าน